เรื่องของคลื่นเนี่ยลุงประนานมากนะฮะว่าคือคนที่เขาผลิตคลื่นและความถี่ได้สูงส่งไอ้คลื่นเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาให้มีความถี่สูงกว่าหรือเท่าเทียมกับคลื่นของหัวใจแต่ถ้าหากว่าตราบก็ตามที่มนุษย์ผลิตคลื่นความถี่สูงขึ้นมาที่เหนือกว่าความถี่ของคลื่นหัวใจคลื่นที่ว่านั้นนะครับมันจะมาข่มใจมนุษย์แปลว่ามันจะบีบหัวใจมนุษย์เขาจะปวดปวดหน้าอกปวดขั้วหัวใจนะนั่นคือเรื่องของการทำกับทางด้านมนุษย์ต่อมนุษย์ผลิตคลื่นตัวนี้ขึ้นมาเมื่อจะปล่อยผ่านโดนก็ตามทียุคสมัยนั้นลุงบอกว่ามันจะเป็นลักษณะจอมแห่โดนบินอยู่บนถ้าปล่อยมาทำมุมแค่30องศาลงข้างล่างอย่างเช่น1กิโลเมตรสูงขึ้นไป30องศามันกินพื้นที่เยอะนะอ้าวเอาป่ะเป็นพื้นที่ไม่ใช่น้อยนะถ้าหากว่าขึ้นไป200กิโลเมตรเรียกว่า2กิโลเมตร3กิโลก็ยิ่งขึ้นสูงมุมก็ยิ่งกว้างเพราะฉะนั้นคลื่นถ้าปล่อยมาปุ๊บถ้าหากว่าคลื่นนี้มันรุนแรงเกินกว่าหัวใจมนุษย์ที่ทำงานได้มันจะบังคับหัวใจมนุษย์ให้หยุดเต้นได้ก็แปลว่ามนุษย์จะมีคำว่าอ่อนแรงอ่อนแรงและอ่อนแรงสุดท้ายก็เบี้ยเป็นง่อยไปหมดนั่นคือความสามารถของคลื่นที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาได้ทุกวันนี้ไม่รู้จะระวังตรงไหนสำหรับลุงต้องบอกพัฒนาตัวเองให้ได้นะครับเรื่องของสมาธิจิตชั้นสูงสุดหรือเข้าสู่พลังงานที่มีอยู่ในตัวเองจะป้องกันคลื่นตัวนั้นได้ยังลุงนี่ป้องกันได้แน่นอนไม่มีปัญหานะครับเอาล่ะอันนั้นก็คือเรื่องมากระทำกับมนุษย์ที่เรียกว่าโดรนก็ว่ากันไปกดปุ่มมันคอนโทรลโดยกดปุ่มที่อยู่ในห้องและเวลาจะไปได้เป็นทั่วโลกได้สบายๆเพราะว่าดาวเทียมมันควบคุมหมดนะฮะตอนนี้สบายมากเอาล่ะปุ่มมันคอนโทรลโดยกดปุ่มที่อยู่ในห้องและเวลาจะไปได้เป็นทั่วโลกได้สบายๆเพราะว่าดาวเทียมมันควบคุมหมดนะฮะตอนนี้สบายมากเอาล่ะกลับมาถึงโดรนอีกอันนึงที่โดนทำลายดิเนี่ยทำลายวัตถุสิ่งของอันนี้ก็เป็นคลื่นยังไม่พอยังมีเลเซอร์ต่อเห็นไหมฮะเลเซอร์เนี่ยมันให้ความร้อนติดกับโดรนไปนี่แหละครับนะฮะพอยิงเข้าไปโซนนั้นก็ตามทีมันให้ความร้อนความร้อนทางก็เป็นเรื่องของน้ำมันรถน้ำมันกำลังแล่นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในกระดานนะโดรนนั้นมันควบคู่ไปเลยแล้วก็ยิงเลเซอร์เข้าไปกับวัสดุที่มันเก็บกักน้ำมันเท่านั้นมันก็ระเบิดตูมตามแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวไหลนะทุกวันนี้ก็ทำกันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้น